นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาพร้อมกับการได้ยินได้ฟังเรียกว่าฟังธรรมด้วยนั่งภาวนาไปด้วยการนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงเรียบร้อยแล้วก็ให้หลับตานึกภาวนารวมจิตใจเข้ามาภายในคำว่าพุทโธพุทโธเป็นชื่อพระพุทธเจ้าพุทโธเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าเวลา เรานึกพุทโธในใจก็ให้เตือนใจของเราว่าเราได้เจริญเอาชื่อเอาพระนามของพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจไม่ให้จิตใจเราคิดแสสายออกไปภายนอกรวมจิตใจเข้ามาภายในให้จิตใจมาอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบพร้อมกับการนึกพุทโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์การนึกภาวนาพุทโธนี้ให้นึกให้เจริญให้ถี่ไม่ให้ห่างแล้ววันนึกอยู่เสมอๆให้จิตมาจดจ่ออยู่ในคำว่าพุทโธหรือพุทโธทุกลมหายใจเข้าพุทโธทุกลมหายใจออกเอาคำว่าพุทโธนี่ตามลมเข้าออกคือให้นึกอยู่เสมอเหมือนลมเข้าออกยังชีวิตของเราให้เป็นมาได้คนเราถ้าไม่มีลมหายใจเขาเรียกว่าคนตายคนที่ไม่ตายก็คือมีลมหายใจเข้าออกอยู่เวลาเรานึกพุทโธก็ให้สังเกตจากลมหายใจเข้าออกให้จิตใจมาอยู่ในใจคำว่ามาอยู่ในจิตในใจนั้นไม่ใช่เรื่องภายนอกเป็นเรื่องภายในจิตใจคนเรานั้นมันไม่ได้อยู่ภายนอกเหมือนตาเราเห็นรูปภายนอกหูฟังเสียงภายนอกไม่ได้เป็นเช่นนั้นดวงจิตวิญญาณดวงจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเรานั้นดวงจิตดวงนี้เราทุกคนได้มาตั้งแต่เราเกิดมาหรือว่าดวงจิตอันนี้มันก่อนที่รูปร่างกายตัวเรานี้มาเกิดนั้นมันเกิดในจิตนี้ก่อนจิตดวงที่รู้ฟังธรรมฟังเสียงได้ยินอยู่นี่มาจากพบก่อนหนหลังที่เคยเวียนว่ายตายเกิดมาในภพน้อยภพใหญ่ดวงจิตนี้มันเกิดมานมนานในโลกนี้
ไม่มีใช่ว่าเกิดมาเฉพาะภพนี้ชาตินี้อย่างเดียวการวิวัฒน์พัฒนาการของดวงจิตดวงวิญญาณนั้นมันมาตั้งแต่ตัวสัตว์เล็กๆแต่ที่ได้มาเกิดเป็นคนนี่แล้วว่าพัฒนาการมามากแล้วรู้จักทำบุญให้ทานรู้จักรักษาศีล5ศีล8รู้จักรักษาศีล10 227รู้จักทำบุญให้ทานรู้จักไหว้พระสวดมนต์รู้จักเจริญสมาธิภาวนาที่เราทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ในเวลานี้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่มาแล้วเราอย่าปล่อยให้อำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้มันมาดึงลงไปสู่ที่ต่ำจงเพียรพยายามยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นท่านให้ชื่อว่าภาวนา อันการภาวนานี้มีเยี่ยงอย่างมาจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเรามาแต่งตั้งกันเองทำกันเองเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาออกบวชนั้นพระองค์ออกบวชแล้วไปภาวนาอยู่ในป่าในเขาในป่าเขาหิมาลัยถ้ำคูหาที่ไหนที่เป็นที่เงียบสงัดเขาหิมาลัยประเทศอินเดียป่าหิมพานต์ลึกพระองค์ไปปฏิบัติภาวนาค้นคิดพินิจพิจารณาเพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญบารมีมามากมายนับได้ว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปนับตั้งแต่ได้รัฐพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระพุทธเจ้าทีปังกรได้ทำนายว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการนับจากนั้นมาสี่อสงไขยแสนมหากัปก็ได้มาเกิดเป็นลูกเท่าพญามหากษัตริย์เมื่ออายุ29ปีก็เสด็จออกบรรพชาภาวนาอยู่ในเพศสมณะเพศฤาษียังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่มาได้ 6,000 ษาล่วงแล้วหรือว่าผ่านฤดูฝนไป6ปีพระองค์จึงเสด็จลงมาทางภาคกลางอินเดียที่สมัยนี้ว่าพุทธคยาจังหวัดพุทธคยาเมื่อมาถึงริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลามีต้นไม้โพต้นหนึ่ง ตามตำนานว่าต้นไม้โพต้นนั้นก็เท่ากันกับอายุของพระองค์คือ35ปีพระองค์ก็ได้35ปีจึงมาพบต้นไม้โพต้นนี้เมื่อพระองค์มาถึงต้นไม้โพต้นนี้แล้วก็ชอบใจว่าที่นี่แหละจะเป็นที่นั่งสมาธิภาวนาของเราเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพอดีตอนเย็นๆวันนั้นเองวันนั้นเป็นวันเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เพ็ญเรียกว่าวิสาขบูชา
ว่าเดือนมิสาขะมีแขกเลี้ยงโคคนหนึ่งมาเห็นพระพุทธเจ้าของเราว่าพระฤาษีตนนี้คงจะนอนที่นี่แน่ตั้งแต่เช้ามาแล้วไม่ไปที่ไหนตลอดวันจึงเกิดมีศรัทธา ไปเกี่ยวหญ้าคามาได้8กำเอามาประเคนถวายพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็รับเอาหญ้าคาทั้ง8กำนั่นแหละมาปูเป็นที่นั่งสมาธิเป็นอาสนะทางด้านทิศตะวันออกของต้นโพเมื่อพระองค์เอาหญ้าคาทั้ง8กำคลี่ทับไปทับมาจนนั่งได้พระองค์เข้านั่งขัดสมาธิดังที่ให้เราท่านทั้งหลายนั่งนี่แหละเรียกว่านั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงพระองค์ก็หลับตาเมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งสัตว์อธิษฐานว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วยอมตายในที่นั่งนี้สัจจะอธิษฐานพระองค์ตั้งลงไปแล้วกิเลสมารสังขารมารความเจ็บปวดทุกขเวทนาใดๆยอมโซ่สัจจะอธิษฐานของพระพุทธเจ้าไม่ได้มันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างไรพระองค์เสียสละยอมตายแล้วเรียกว่าไม่หวั่นไหวจิตท่านมันไม่หวั่นไหวกายก็ไม่หวั่นไหวความเจ็บปวดทุกขเวทนามันก็มีเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องเล็กเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสความโกรธตัดความโลภตัดความหลงจะได้ตรัสสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเชื้อทีทีนี้พระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาว่าจะเอาอุบายใดดีเมื่อพระองค์เลือกดูแล้วก็ได้ความว่าอานาปาลมหายใจลมเข้าไปลมออกมานี่มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่ตลอดเวลาพอจะเป็นที่สังเกตเอาจิตใจได้พระพุทธเจ้าของเราก็เอาลมหายใจเข้าและออกนี่แหละเป็นนิมิตหมายเป็นบริกรรมเป็นที่ภาวนาคือระวังรักษาจิตใจของพระองค์ไม่ให้ออกไปภายนอกรวมใจเข้ามาที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ว่าเวลาลมผ่านเข้าไปธาตุลมมันไม่รู้จักแต่มโนธาตุจิตธาตุใจดวงจิตผู้รู้ของพระองค์รู้ว่าลมหายใจเข้าไปเมื่อเวลาลมหายใจออกมาก็รู้ว่าลมหายใจออกมาพระองค์ตั้งจุดลงไปที่ดวงจิตผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าและออกสติความระลึกได้พระองค์ก็ระลึกอยู่ในที่นี้ไม่ยอมให้จิตนี้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆให้มาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่เองแต่พระองค์ตั้งใจกำหนดจริงๆไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็คิดฟุ้งซ่านไปไม่ใช่อย่างนั้นลมเข้าไปลมออกมาท่านรับรู้อยู่ตลอดเวลาหรือว่าลมนั้นยาวท่านก็รู้ลมนั้นสั้นท่านก็รู้
ลมหยาบธรรมดาท่านก็รู้ลมอย่างกลางก็รู้ลมละเอียดก็รู้จนกระทั่งว่าหมดลมไม่มีลมท่านก็รู้อีกผู้รู้ในจิตใจนั่นแหละคือดวงจิตดวงใจของพระองค์จิตพระองค์ก็รวมลงไปในกระแสนี้กระแสที่รู้ลมคือจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราทุกคนนี่เองจิตใจของพระองค์ก็รวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเมื่อระวังไม่ให้คิดไปในที่ต่างๆจิตของพระองค์ก็รวมลงเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวสงบแน่วแน่ภายในไม่ใช่เพียงว่าหลับตาภาวนาไปมาก็หลับอันนี้เรียกว่าไม่ภาวนาจริงภาวนาปลอมภาวนาหลับตาหลับพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นจิตใจท่านไม่หลับท่านภาวนาอยู่เอาลมหายใจเป็นจุดหมายจนรู้ได้เข้าใจจิตใจของพระองค์ก็รวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิคือไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามธรรมดาของโลกที่แล้วๆมาพระองค์ตั้งใจรวมใจลงไปสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเพียงจิตใจสงบนี่แล้วก็สบายแล้วนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ยืนนั่งภาวนาอย่างเดียวนั่งได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจของพระองค์แน่วแน่มั่นคงดีแล้วพระองค์ก็กำหนดรูปนามกายใจตัวตนของพระองค์เหมือนเราท่านทั้งหลายนี่แหละมีใจคลองอยู่ในตัวในจักรกายในจิตนี้พระองค์ก็รวมจิตใจดวงนี้มากำหนดให้รู้แจ้งรูปหมายถึงตัวที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่แหละนามหมายถึงใจถึงจิตจิตนั้นมีอาการสี่อย่างเวทนาเสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆสัญญาจำหมายสังขารปรุงแต่งคิดนึกวิญญาณเมื่อคิดนึกอะไรก็รู้ตามอาการนั้นให้ชื่อว่านามธรรมไม่มีตัวมาอาศัยรูปธรรมเป็นอยู่คือรูปร่างกายนี่แหละพระองค์ก็กำหนดได้ว่ากายกับจิตนี่แหละให้ชื่อว่ารูปกับนามอยู่ด้วยกันรูปนามนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตของพระองค์เพ่งดูให้รู้แจ้งว่ามันไม่เที่ยงจริงๆรูปมันมีความแก่ความชรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็แสดงความทุกข์แสดงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนรูปนามนี้มันไม่ใช่ตัวตนของพระองค์ไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมของโลกดวงจิตดวงวิญญาณที่ว่านามธรรมนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อพระองค์กำหนดจนเห็นแจ้งภายในจิตใจตลอดทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งรูปสังขารนามสังขารมีความไม่เที่ยงดวงปัญญาความรู้แจ้งแทงตลอดในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็สว่างแจ้งภายในในคืนวันนั้นเองจิตใจของพระองค์
ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสความโกรธได้หมดสิ้นละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจให้หมดสิ้นละกิเลสความหลงในใจของพระองค์ให้หมดสิ้นไปเมื่อจิตใจของพระองค์ละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดสิ้นแล้วพร้อมทางวาสนาคือกิริยากายวาจาใจอันใดไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดแล้วว่าละกิเลสด้วยละวาสนาด้วยในคืนวันนั้นเองนี่แหละสมาธิภาวนาเป็นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พวกเรามาคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบูชาภาวนาทำจิตใจให้องค์อาจกล้าหาญไม่ให้จิตกลัวหวาดสะดุ้งต่อภัยอันตรายใดๆอย่างว่าร่างกาย มันมีความไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยนั่งมากมันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งยืนมากมันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งเดินมากก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งทุกข์เหล่านี้ท่านไม่ยึดถือท่านเห็นว่านามรูปกายใจนี่มันเป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์อยู่อย่างนี้เองจิตใจผู้รู้โยภายในท่านไม่ให้มาลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันเป็นธาตุโลกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของโลกเขาต่างหากจิตใจพระองค์ไม่ได้มายึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้แต่โลกทั้งหลายมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกก็สมมุติไปตามเรื่องว่าพระพุทธเจ้าความจริงใจพระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดไม่ได้ถือแม้นิดหน่อยโลกสมมุติเขาก็ว่ากันไปแต่ว่าจิตใจของพระองค์นั้นเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดมาแล้วมีเหตุปัจจัยให้เกิดทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจผลที่สุดก็มีเหตุปัจจัยให้แตกให้ตายเป็นความทุกข์ทรมานของสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแล้ว ก็มีความเมตตามีความกรุณามุทิตาอุเบกขาแก่สัตว์โลกจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าให้พ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารส่วนพระองค์ก็ส่งสาวกทั้งห้าลูกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วไปในโลกพระพุทธเจ้าของเราก็ช่วยโปรดช่วยเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทให้เข้าใจในการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมภาวนาละกิเลสความโกรธโลภหลงในจิตใจของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปได้เป็นสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆจึงมีพุทธบริษัทที่นับถือพุทธศาสนานั้นได้สำเร็จมรรคผลขั้นต่ำเรียกว่าเป็นพระโสดาปัตติผลเป็นพระสักขิทาคามีผลเป็นพระอนาคามีผลเป็นพระอรหันตาหมดกิเลสราคะโทสะโมหะเพราะท่านนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาเดินจมกลมทำความเพียรเพื่อละกิเลสจริงๆพระสาวกเจ้าทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าละกิเลสหมดสิ้นได้การละกิเลสในสมัยโน้นไม่เฉพาะว่าเป็นนักบวชจ
ึงละกิเลสได้แม้จะอยู่ในคฤหัสถ์ญาติโยมท่านก็เลิกได้ละได้ภาวนาได้เพราะการปฏิบัติภาวนานั้นเป็นของสำคัญในสมัยก่อนโน้นตกมาสมัยนี้มักจะเข้าใจว่าไม่สำคัญอย่างอื่นสำคัญกว่าจิตใจจึงได้หมกมุ่นอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามจึงมัวเมาลุ่มหลงมัวเมาติดข้องอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราทุกคนได้มาสู่สถานที่ปฏิบัติบูชาภาวนาแล้วนี้ดวงจิตผู้รู้ผู้เห็นในตัวในใจของเรานั้นมันมีดวงเดียวไม่มีหลายดวงมีจิตดวงเดียวให้รวมจิตดวงเดียวที่รู้ที่ฟังธรรมได้ยินอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้รู้ที่ไหนหูนี่เป็นเครื่องรับเอาเสียงเข้าไปเสียงนี่ก็เข้าไปในหูไปรู้ในใจที่เราได้ยินเสียงเนี่ยคือว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ในนั้นแหละก็ให้ตั้งจิตดวงนั้นและให้สงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวระวังไม่ให้มันคิดออกไปภายนอกให้มันรวมเป็นดวงเดียวสงบระงับตั้งมั่นจึงจะเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในจิตใจของเราทุกคน นี่เป็นหลักปฏิบัติภาวนามาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลจนบัดนี้เวลานี้การนั่งสมาธิภาวนาก็มีอยู่แต่ผู้จะปฏิบัติภาวนายุคนี้สมัยนี้มันมีน้อยไม่มากจะบวชก็ตามไม่บวชก็ตามก็มักจะไม่ค่อยสนใจในการภาวนานี้มักจะเป็นว่าบวชผู้บวชก็แล้วบวชเรียนบวชเรียนก็คือบวชมาแล้วก็ท่องบนสาธยายเรียนนั่นเรียนนี่ไปตามเรื่องแล้วก็เอาแค่เรียนไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาไม่ภาวนาพุทโธในใจเจ็บใจมันก็ไม่สงบไม่เป็นดวงเดียวเมื่อใจไม่สงบมันก็ไม่รู้ทางมีแต่ทางหลงมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นในที่ทั้งปวงไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางในหัวใจจิตใจมันก็ทุกข์ร้อนอยู่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะวนวายอยู่อย่างนั้นเองเมื่อมาถึงเวลาเรานั่งภาวนาโดยเฉพาะในถ้ำคูหาถ้ำผาปล่องนี่นับว่าเป็นโอกาสอันดีอากาศก็เย็นสบายอากาศก็เป็นอากาศชั้นสูงไม่มีฝุ่นละอองใดๆจิตใจของผู้ตั้งใจภาวนาก็จะผ่องใสสะอาดถ้ารวมกำลังจิตใจดีๆจิตใจนั่นจะรวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้เวลานี้ขณะนี้จึงให้พากันรวบรวมสติความระลึกอยู่สมาธิจิตให้ตั้งมั่นลงไปจำเพาะจิตใจดวงที่รู้ที่ภาวนาพุทโธอยู่เสียงพุทโธอยู่ที่ไหนจิตใจก็ให้มั่นคงลงไปที่นั้นให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ต้องเกี่ยวเกาะกังวลกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจงทำจิตใจดวงนี้ให้แน่วแน่มั่นคงลงไปสู่จิตใจของตนให้ได้ จิตใจคนเรานั้นมันมากแต่อาการเมื่อรวมเข้ามาแล้วมันมีอันเดียวถ้าทำจิตใจนี้ให้เป็นดวงเดียวภาวนาอยู่สงบอยู่แน่วแน่อยู่เรียกว่าเป็นเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวเมื่อทำจิตให้เป็นดวงเดียวแล้วปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนานี้
ไม่ต้องไปหาที่ไหนมันมีอยู่ในจิตใจของคนเราทุกคนแล้วแต่ว่าจิตมันไม่สงบไม่ตั้งมั่นจึงมองไม่เห็นจึงมีแต่ความลุ่มหลงมัวเมาไปตามอาการของกิเลสเพราะไม่สงบถ้าสงบแน่วแน่อยู่ในใจดวงนี้แล้วคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นไม่ต้องไปดูที่ไหนจิตใจที่สงบระงับนั่นเนี่ยมันจะเห็นในกายในตัวเราในกายในจิตคือมันแสดงให้เห็นว่ารูปขันธ์ร่างกายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนดูเวลาคนเราเกิดมาทีแรกเป็นทารกเป็นเด็กน้อยนิดเดียวเพราะความไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงได้เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาโดยลำดับลำดับจนถึงวัยแก่วัยชราไปมาไม่ได้ก็ถึงขั้นความตายเป็นอยู่อย่างนี้แต่ว่าชีวิตของคนเราไม่ใช่มันถึงแบบนั้นเสมอนั่นทุกคนไปก็หาไม่ได้บางคนเกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีเกิดอาทิตย์นั้นตายอาทิตย์นั้นก็มีเกิดเดือนนั้นตายเดือนนั้นก็มีเกิดปีนั้นตายปีนั้นก็มีถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมันตายได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีทุกชั่วโมงนาทีวินาทีพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเตือนไว้ว่าอย่าพากันประมาทให้พากันรีบเร่งตั้งใจภาวนาให้มันเต็มที่เลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะตัดความบ่วงห่วงอะไรต่างๆให้หมดสิ้นไปเอาจิตใจของเราให้เป็นจิตใจดวงเดียวแน่นอนมั่นคงหนักแน่นเพื่อจะได้ตัดกิเลสความโกรธโลภหลงในจิตใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปให้ชื่อว่าภาวนามันแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้ามันเที่ยงอยู่อย่างคนเราเกิดมาตัวน้อยนิดเดียวก็อยู่น้อยนิดเดียวตลอดไปได้หรือมันไม่ได้ก็คือมันแสดงไม่ความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนี้มันเจริญขึ้นเวลาร่างกายสังขารใหญ่ขึ้นเจริญขึ้นจิตคนเรามันก็ชอบคอพอใจทีนี้เมื่อมันเจริญหมดขีดแล้วก็มีการชำรุดชุดโทรมเรียกว่าแก่ชราผลที่สุดถ้าอายุ60 70ไปหน้าจนถึง100ปีแล้วก็ต้องตายแน่ๆมันแสดงให้เห็นอยู่อย่างนี้เมื่อจิตของผู้ใดตั้งมั่นแล้วมันก็มองเห็นได้รู้ได้เมื่อสงบตั้งมั่นแล้วมันก็เห็นกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตในใจในตัวของตัวเองก็เพียรพยายามเลิกละปล่อยวางไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดชาติยึดตระกูลไม่ยึดตัวเราของเรามันไม่ใช่ของเราบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังถ้าบอกได้แล้วก็ไม่มีคนแก่คนชราถ้าบอกได้ก็ไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลถ้าบอกได้ก็ไม่มีคนตายถ้าบอกผมไม่ให้ขาวได้มันก็บอกไม่ให้ตายได้แต่ว่าบอกผมไม่ให้ขาวมันก็ขาวงอกไปนี่คือว่าให้เราเตือนจิตใจนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้จิตใจผู้รู้อยู่ในใจอย่าได้มาลุ่มหลงมัวเมาติดอกติดใจอยู่กับร่างกายสังขารอันนี้เพราะว่ารูปร่างกายสังขารอันนี้มันมีความแก่ความชรามันมีความเจ็บไข้มันรอวันตายอยู่มันจะตายวันไหนเวลาใดได้ทั้งนั้นเพราะถ้าเกิดมาแล้วเรารู้แต่วันเกิดวันตายไม่มีใครรู้
แต่มันตายแล้วเมื่อใดนั่นแหละก็รู้ว่าคนนั้นตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้วนั่นเรียกว่ารู้ทีหลังในเวลาภาวนาท่านจึงให้ตั้งจิตตั้งใจกลงนี้ลงไปให้มันเห็นแจ้งในจิตไม่ใช่ว่าผู้อื่นบอกให้สอนให้จึงเห็นแจ้งให้เป็นธรรมปฏิบัติคือตนเองนั่นแหละภาวนาเพียรเพ่งดูให้เห็นจนว่ามันไม่เที่ยงจริงๆถ้ามันเที่ยงแท้แน่นอนมันอยู่ที่เก่ามันก็ไม่มีคนเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาที่มันเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมามันก็แสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์แสดงความไม่ใช่ตัวตนอยู่ในตัวนี่แหละแต่ว่าจิตไม่สงบระงับไม่ตั้งมั่นเสียก่อนมันไม่รู้มันหลงไปเสียเลยความหลงเหล่านี้แหละท่านแก้ในการภาวนานี่แหละเมื่อจิตสงบตั้งมั่นผ่องใสสะอาดไม่ขุ่นข้องมองใจด้วยอารมณ์ต่างๆจิตใจดวงนี้ก็มีกำลังมีความแก่กล้าสามารถอาจหารมีจิตใจอันตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่มีจิตใจอันหนักแน่นเหมือนแผ่นดินมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดไปเรียกว่ามั่นคงในใจใจไม่หลงใจไม่ลืมใจไม่ยึดหน้าใจไม่ยึดตาใจไม่ยึดเราไม่ยึดของของเรามีความเพียรอันตั้งลงไปทีเดียวในจิตใจนั้นเรียกว่ามีความเพียรเป็นพื้นฐานเพียรละกิเลสอันใดที่เรายังเลิกไม่ได้ละไม่ได้เพียรละออกไปให้มันหมดสิ้นเพียรรักษาคุณงามความดีที่ตนได้รักษาปฏิบัติมาไม่ให้มันเสื่อมสิ้นสูญหายไปเพียรชำระจิตใจดวงที่รู้อยู่ในปัจจุบันอันนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นให้ผ่องใสสะอาดไม่ให้คุณคล้องหมองใจด้วยความโกรธความโลภความหลงนี่จะต้องอาศัยความเพียรความเพียรนี่คือความหมั่นความขยันความไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจึงมีบาลีพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรคนเราถ้ามีความเพียรแล้วพ้นทุกข์ได้ทุกคนที่มันพ้นไปไม่ได้ก็คือว่าขาดความเพียรความหมั่นความขยันเมื่อจิตใจไม่มีความเพียรแล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ถ้าจิตใจภาวนาบทใดข้อใดแม้จะเป็นพุทโธพุทโธคุณพระพุทธเจ้าคำเดียวนี่แหละเมื่อมีความเพียรเต็มที่ความเพียรเพ่งอยู่ความเพียรพยายามอยู่เพียรรักษาที่เราทำได้ปฏิบัติได้อันใดที่ดีมีประโยชน์ก็เพียรรักษาไว้ทีนี้สิ่งใดที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจก็เพียรละเพียรถอนปล่อยวางออกไปจนเลิกละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในจิตในใจออกไปได้เมื่อมีความเพียรมีความหมั่นขยันทำอะไรได้แล้วก็รู้จักรักษาปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยนี่แหละจึงจะได้ปัญญาได้วิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาจิตใจจะได้มีกำลังมีความสามารถอาหารในการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่วันนั่งก็ภาวนาในใจพุทโธในใจจะเป็นธรรมโมสังโฆอุบายใดๆได้ทั้งนั้นหมายถึงว่าจิตใจให้มันตั้งมั่นอยู่ในดวงใจมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน
รูปนามกายใจตัวตนคนสัตว์ทั้งหลายมันเต็มไปด้วยทุกข์มีทุกข์อยู่ตลอดกาลที่จิตมาสำคัญผิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแท้ที่จริงมันไม่ใช่ตัวของเราเราบอกได้ว่าฟังที่ไหนบอกไม่ให้แก่มันแก่ไปอยู่บอกว่าอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยข้าพเจ้าไม่ชอบมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาของเขาอย่างนั้นนั่นแหละเราจะได้ถอนความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราออกไปแล้วจิตใจมันจะได้สบายมีความสงบสุขเยือกเย็นไม่โลเลวุ่นวายภายนอกการตั้งจิตเจตนาให้มันมั่นคงลงไปในดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่นี่แหละชื่อว่าปฏิบัติบูชาภาวนาชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเราทุกคนจิตใจทุกดวงใจต้องการความพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารต้องตั้งความเพียรลงไปในจิตใจนี้เราจะไม่ท้อแท้อ่อนแอในการปฏิบัติบูชาเราจะมีความเพียรความหมั่นความขยันมีความอดความทนมีปัญญามีความรู้ความฉลาดถูกต้องตามทํานองครองธรรมชื่อว่าภาวนาไม่ให้ขาดระยะนอนอยู่ก็ภาวนานั่งอยู่ก็ภาวนายืนอยู่ก็ภาวนาเดินโยก็เดินจมกรมภาวนาตั้งจิตเจตนาให้มันแน่วแน่มั่นคงเด็ดขาดลงไปในจิตใจนี้ในจิตใจของเรานั้นไม่มีใครที่จะมาช่วยตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองพระพุทธองค์ท่านจึงทรงตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโลชยาบุคคลผู้อื่นจะมาเป็นที่พึ่งนั้นไม่ได้พึ่งจิตใจที่สงบตั้งมั่นรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติมีความสงบกายสงบวาจาสงบจิตใจรวมจิตใจเข้าไปภายในดวงใจของเรานี่เองเรียกว่าความเพียรความหมั่นความขยันความเป็นผู้มีปัญญาปัญญามีความรู้ความฉลาดมีความสามารถอาจหารตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหาภายในจิตใจของตนให้มันหมดสิ้นไปจนถึงจิตใจอันสงบระงับเย็นสบายไม่ติดข้องพัวพันในที่ทางปวงเรียกว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสไม่ว่าจะโยในเพศใดวัยใดไม่เลือกว่าเพศหญิงเพศชายไม่เลือกว่าเพศคฤหัสถ์เพศนักบวชจะโยในเพศพันวรรณะวัยใดก็ตามมันขึ้นโยกับจิตใจที่ภาวนาตั้งใจมีสติเต็มที่เป็นมหาสติปัฏฐานและลึกโยในกายเวทนาจิตธรรมเมื่อมีความละลึกโยอย่างนี้ตั้งใจปรารภความเพียรอยู่ในดวงจิตดวงใจแล้วเจตใจของบุคคลผู้นั้นก็ย่อมมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งปวงมีสติเต็มที่ระลึกอยู่ว่าเราทำอะไรอยู่เรานั่งภาวนารูปร่างกายเขานั่งจิตมันนั่งหรือไม่จิตมันหยุดหรือไม่อยู่หรือไม่สงบหรือไม่เย็นสบายหรือมันร้อนดูในจิตในใจนี้เมื่อดูในใจเข้าใจได้ดีจิตใจนี้ก็จะได้แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหล นั่งที่ไหนก็ภาวนาที่ไหนก็เป็น
การสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ทุกเวลาคือจิตไม่หลงไหลไปกับสิ่งทั้งหลายที่มันผ่านเข้าผ่านออกอารมณ์ของใจอารมณ์ของกิเลสท่านไม่ให้ไปยึดไปถือสิ่งใดๆเห็นอะไรก็ให้เห็นว่ามันเป็นก้อนทุกข์กองทุกข์ไม่ต้องไปยึดไปถือเอาสิ่งใดทั้งหมดเอาจิตใจดวงเดียวให้แน่วแน่มั่นคงอยู่ในดวงใจเรียกว่าสงบมั่นคงหนักแน่นทำใจให้เหมือนกับผืนแผ่นดินพื้นปัสุธาหน้าแผ่นดินเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนเขาไม่หวั่นไหวฉันใดจิตใจเราผู้ภาวนาก็ไม่ต้องหวั่นไหวสั่นสะเทือนด้วยเหตุการณ์ใดๆทุกลมหายใจเข้าไปทุกลมหายใจออกมาใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นใครเป็นผู้ได้ยินได้ฟังเมื่อจิตใจดวงนี้อยู่ที่นี่นั่งอยู่ที่นี่ภาวนาตรงนี้ภาวนาอยู่เสมออย่างนี้แหละไม่ให้ขาดสติให้มีสติเตือนจิตเตือนใจนี้อยู่ตลอดเวลาว่าเราจะไม่ท้อถอยมันเจ็บปวดทุกขเวทนารูปร่างกายเขาเจ็บก็มันเจ็บไปมันยังไม่ตายยังไม่ถึงตายมันจะเจ็บมากเกินไปจนถึงตายไม่มีมันก็แค่ตายนั่นแหละไปถึงตายมันก็จบเมื่อยังไม่ถึงตายจิตเราอย่าได้หวั่นไหวพุทโธในใจรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจดวงนี้ให้ได้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ได้ไม่หยุดคือไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้กิเลสความโกรธในใจนี้อยู่เหนือกิเลสความโกรธไม่ยอมแพ้กิเลสความโลภคือความอยากได้ความอยากได้โลภจิตนั้นอย่างหนึ่งท่านว่าราคะตัณหาก็คือความอยากนั่นเองโทสะคือจิตประทุษร้ายจิตโกรธก็เพียรพยายามเลิกละปลดปล่อยออกไปจากจิตใจนั้นไม่ให้มีความขัดเคืองในใจตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้อนโผฏฐัพพะใจคิดธรรมอารมณ์ใดๆก็ไม่ยอมให้จิตใจไหวหวั่นท่านพึงเตือนจิตใจดวงนี้ว่าชีวิตเป็นของแตกดับชีวิตเป็นของตายเดี๋ยวนี้ที่ยังไม่ตายยังมีชีวิตลมหายใจอยู่คือบุญกุศลยังรักษาไว้อยู่ให้เราได้ปฏิบัติบูชาภาวนาไปอีกไม่นานภายในร้อยปีนี่แหละบรรดามนุษย์คนทั้งหลายที่เกิดมาแล้ว